ในประสบการณ์ผมที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตมาปี2022นี่กล้าพูดเต็มปากเลยว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้แล้วนะครับซึ่งปีหน้าเป็นปีที่ค่อนข้างเดายากมากไม่ได้การันตีว่ามันจะกลับตัวทันทีถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกใครที่ทำงานด้านบล็อกเชนคริปโตจนไปถึง NFT แต่อยากทำความรู้จักกับบล็อกเชนให้ลึกซึ้งขึ้นรวมถึงการสร้างเน็ตเวิร์กต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่คุณต้องรู้จักที่นี่เลยค่ะกับ Crypto Meetup Thailand ที่จะช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ไปได้ไกลกว่าเดิม Crypto Meetup Thailand คือชุมชนที่รวมตัวคนที่ทำงานด้านเงินสกุลดิจิตอลบล็อกเชนและก็ NFT ทั้งในไทยและก็ต่างประเทศค่ะเพื่อให้ความรู้และก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนทุกเดือนก็จะมีการรวมตัวพบปะสังสรรค์ในชื่องาน Crypto NFT and Beers โดยแวะเวียนไปจัดตามโรงแรมร้านอาหารบาร์ในบรรยากาศสบายเป็นกันเองค่ะแต่ละครั้งก็จะมีคนมาเข้าร่วมพบปะสังสรรค์150-200คนและเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยค่ะที่จัดงานงานนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสกระทบไหล่ผู้ประกอบการด้านบล็อกเชนอย่างใกล้ชิดทั้งผู้พัฒนาแพลตฟอร์มศิลปินผู้สร้าง NFT ไปจนถึงอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเปิดให้คนที่สนใจในประเด็นที่อยากรู้เรื่องการลงทุนมาเจอกันได้เป็นประจำทุกเดือนไม่ว่าจะเป็น NFT การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ยังไงมุมมองของผู้นำด้านบล็อกเชนระดับนานาชาติที่มีต่อกฎระเบียบข้อบังคับของไทยเทรนด์ทางด้านการลงทุนเป้าหมายหลักๆก็คือการเสริมสร้างความรู้ค่ะผ่านการอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆกับคนในวงการข้อมูลข่าวสารสำคัญทางเทคโนโลยีรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆและก็ร่วมสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งเติบโตได้อย่างยั่งยืนพาคนในวงการเดียวกันทำความรู้จักกันก็จะสามารถหาเพื่อนหาพันธมิตรใหม่ต่อยอดสิ่งที่แต่ละคนทำให้เติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะก็อย่างที่ทราบว่าหากช่วงเวลานั้นๆมีประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดผลกระทบในวงกว้างก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทหรือกูรูนะมาให้ความรู้ค่ะรวมถึงมาแลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองต่างๆและแนวทางในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการจัดงานครั้งที่8นี้อยู่ในชื่อว่า It's Okay to Meet Up Bangkok 2022ครั้งนี้คือเขาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยพบปะธุรกิจร่วมเงินลงทุนพวก Venture Capital Fund รายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอนันดา Innovest X SCBX นะคะ SCB10X รวมไปถึงองค์กรชั้นนำในแวดวงคริปโตเคอเรนซีที่มีบล็อกเชนระดับโลกอย่าง Chainup FOMO Crypto.com ให้ผู้ประกอบการรายเล็กเติบโตได้และเข้าใจเทรนด์สำคัญซึ่งเป็นรากฐานการทำเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคตค่ะงานนี้นะครับ Crypto Meetup Thailand เนี่ยเป็นงานรวมตัวของคอมมูนิตี้เกี่ยวกับคริปโต NFT ในประเทศไทยนะครับทุกๆเดือนเนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อรวมตัวคนที่ชื่นชอบในเรื่องคริปโต NFT มาพบปะพูดคุยกันโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเลือกท็อปปิกเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมอยากรู้สิ่งที่ตลาดอยากรู้ตอนนี้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็จะเชิญอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมาเพื่อมาคุยนะครับมาให้คำแนะนำมาหาเรื่องนั้นแล้วสิ่งนึงที่เป็นคีย์หลักๆของงานเลยคือการเน็ตเวิร์กิ่งนะครับการที่คนในวงการคริปโต NFT เนี่ยมาเจอกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เขาคิดสิ่งมุมมองที่เขามีในตลาดผมว่างานดีๆครับจัดเป็นการรวมกลุ่มให้คนที่ชอบเทรดคริปโตสนใจในคริปโตเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็งานธีมวันนี้ก็แบบมี NFT มาด้วยมีเรื่องของการจัดงานในครั้งสุดท้ายของรอบปีในแต่ละปีเองเนี่ยพวกเราคงผ่านอะไรมาเยอะนะปีนี้มันใช่เป็นปีที่สดใสมากหน้าของคริปโตนะครับก็วันนี้น่าจะมาแชร์กันครับในประสบการณ์ผมที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตมาปี2022นี่กล้าพูดเต็มปากเลยว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้แล้วเพราะว่าเกิดไครซิสที่เรียกว่า The Great Crisis เลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ลูน่าเอง เหตุการณ์ FTX เองเหตุการณ์เซลเซียสเองซึ่งนับมาเนี่ยนะครับเอาเฉพาะใหญ่ๆเนี่ย5-6เหตุการณ์แล้วนับรวมไปอย่างเงี้ยเป็น10เหตุการณ์เนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างแย่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าครับมีคริปโตที่ไม่ดีเนี่ยอยู่หลายตัวแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา3เหตุการณ์หลักเนาะเราก็จะเริ่มเห็นโปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยเริ่มตายไปโปรเจกต์ที่ไม่ดีก็จะเริ่มหายตัวไปที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานมาจากการทำธุรกิจจริงๆปีหน้าถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็น่าจะฟื้นตัวยากแต่คิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มทรงตัวแล้วน่าจะเริ่มนิ่งกันละโอเคครับก็ตามหลักแล้วเนี่ยตามเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลนะครับอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องให้มันเกิดเคสแบบนี้เกิดขึ้นก่อนถึงจะเห็นช่องโหว่นะครับว่ากฎหมายที่ครอบคลุมอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือยังต้องออกกฎหมายเพิ่มเข้ามานะครับที่ครอบคลุมไม่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอุตสาหกรรมคริปโตหรอกครับเรื่องของการเงินเองก็เหตุการณ์ประมาณนี้คือวันนี้จริงๆอยากให้สนับสนุนแซนด์บ็อกซ์ให้มากกว่านี้นะครับวันนี้เราเริ่มเห็นความพยายามของภาคเอกชนเนี่ยในการขอแซนด์บ็อกซ์ไม่ว่าจะหน่วยงานต่างๆก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้ทำได้เรื่องนี้ทำไม่ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับรัฐบาลก็ลองเปิดใจหน่อยว่าทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยสามารถ try
ก่อนที่จะเรกูเลตได้ก็จะดีมากครับเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมีกฎเข้มงวดมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมนี้แล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นด้วยนะซึ่งส่งผลดีนะต่ออุตสาหกรรมเลยเพราะว่าคนที่ลงมือที่จะพัฒนาโปรดักต์บนบล็อกเชนเองก็จะได้รู้ว่าโอเคอะไรที่ทำได้หรือทำไม่ได้ส่วนนักลงทุนเองก็จะเริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานกับออกมาดูแลออกมาให้ความรู้หรือมีกฎเกณฑ์ที่มันชัดเจนว่าอันไหนที่ถูกอันไหนที่ผิดปีหน้าผมคาดการณ์ว่าจะเป็นปีของการ adoption ของคริปโตมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นการนำคริปโตมาใช้งานจริงๆที่ไม่ใช่ให้การเก็งกำไรนะตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่า NFT ถูกใช้ไปในเรื่องของการทำติ๊กเก็ตเรื่องของการทำเมมเบอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวคริปโตเคอเรนซีเองเริ่มถูกใช้ในเรื่องของการ payment มากขึ้นนะครับหรือเรื่องของการ transfer มากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องการเก็งกำไรละและหลังจากที่มันถูกใช้งานจริงๆนี่แหละตลาดน่าจะเริ่มกลับตัวมาแล้วครับคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มนะครับในการคุยในเรื่องของตัว NFT เกี่ยวกับเรื่องของNFT utility มากขึ้นคือการประยุกต์ใช้เรื่องของ NFT เนี่ยกับเรื่องของบริบทการใช้งานจริงๆละที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะรู้จัก NFT ในเรื่องของ profile picture หรือว่า PFP ค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เริ่มมี corporate หลายแบรนด์แล้วนะครับใช้ NFT มาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว CRM ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการทำโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆอย่างเช่นบางโปรเจกต์เนี่ยก็เป็น NFT การท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้ทางททเองเนี่ยก็เริ่มมี NFT การท่องเที่ยวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ไปเก็บแต้มสะสมคะแนนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยไปยังเมืองในเมืองแต่ละเมืองได้หรือแม้กระทั่ง NFT Concert เนาะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นบ้างแล้วแหละว่า NFT เนี่ยเป็นของแถมที่เกิดขึ้นจากการร่วมคอนเสิร์ตก็จะสามารถเอา NFT เนี่ยไปทำกิจกรรมกับแฟนคลับของตัวเองเนี่ยต่อได้ในอนาคตอาจจะไม่ใช่เรื่องของการใช้จ่ายมากมายแต่ว่าเป็นการเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีเข้ามาใช้เริ่มต้นเองอาจจะมาจากองค์กรขนาดใหญ่องค์กรขนาดรองขึ้นมาหรือว่า SME เองได้นำบล็อกเชนเทคโนโลยีเข้ามาใช้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น NFT ไม่จำเป็นต้องเป็นคริปโตแต่บล็อกเชนเทคโนโลยีจริงๆมันมีประโยชน์มากก็หวังว่าในปีหน้าจะมีการเอามาใช้มากขึ้นครับปีหน้าเนี่ยจริงก็อยากเห็นคอมมูนิตี้นะครับที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็แข็งแรงและช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้กันต่อไปนะครับเพราะว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญค่อนข้างมากเรื่องของตัวบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่มากการเรียนรู้คนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกค่อนข้างยากการที่เข้ามาร่วมกันกับคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมางานมิทอัพหรือว่าการติดตามงานระหว่างพวกการมิทอัพออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นจุดสำคัญมากๆเลยนะครับในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆผมว่าตรงนี้เป็นข้อดีนะครับและอยากให้เห็นความแข็งแรงอย่างนี้นะครับมีไปต่อเนื่องตลอดนะครับตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้าครับผมปีหน้าที่ถึงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปีที่ต้องดูสถานการณ์อีกระยะเลยเพราะว่าสิ่งที่หลายคนคาดการนะครับว่าปีหน้าที่เราเจอเรียกว่า recession ซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวมันส่งผลไปหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคริปโตด้วยเรื่อง NFT ด้วยเราจะเห็นได้จากปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ย่ำแย่ของอุตสาหกรรมคริปโตและ NFT มากซึ่งปีหน้าเนี่ยไม่ได้การันตีว่ามันจะกลับตัวทันทีนะแต่เราจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างอะไรว่าเฮ้ยตลาดมันเริ่มจะมีเม็ดเงินถูกอัดฉีดเข้าไปนะครับซึ่งปีหน้าเป็นปีที่ค่อนข้างเดายากมากนะครับอาจจะมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่มันดีขึ้นจากครึ่งปีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเรื่องของ4 year cycle นะครับก็คือทุกๆ4ปีเหมือนไซเคิลของ Bitcoin นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่3รอบที่4แล้วว่าทุกๆ4ปีเนี่ยมันจะเกิดการ crash ครั้งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการรีบาวกับตัวเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคริปโตเองหรือเรื่องของโลกการเงินเองเนี่ยมันจะต้องมีการแตกการล่มสลายเกิดขึ้นให้เกิดผู้บาดเจ็บให้เกิดการทำลายช่องโหว่หรือเกิดการทำลายสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนแล้วจะเริ่มมีการบิ้วสร้างกันขึ้นใหม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักทฤษฎีแล้วปีหน้าจะเป็นปีของการสร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นของจริงนะครับว่าใครที่อยู่ได้จนถึงปีหน้าโปรเจกต์ไหนเฮงอยู่ได้โปรเจกต์นั้นคือของจริงแล้วหมายความว่าเขาอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ข้อควรระวังในการลงทุนผมพูดเสมอนะในเรื่องนี้พูดมาหลายปีแล้วว่าสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตตลาดบล็อกเชนหรือ NFT เองเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือศึกษาก่อนว่าบล็อกเชนทำงานยังไงเวลาที่มีการโฆษณาเรื่องของการลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะขึ้นบอกแหละว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาเนี่ยก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็อยากให้ศึกษาเยอะๆนะครับก่อนที่จะลงทุนโปรเจกต์อะไรนะครับอยากให้นักศึกษาหาความรู้เยอะๆก็เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับช่วงสมัยก่อนนะครับช่วงที่คริปโตบูมแรกๆนะครับก็ยังไม่ค่อยมีเพจให้ความรู้ยังไม่ค่อยมีมินอัพมากเท่าไหร่นักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับก็มีเรื่องของทั้งเพจให้ความรู้นะครับเพจต่างๆแล้วก็งานมินอัพต่างๆเนี่ยตรงนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากให้
ศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแล้วข้อมูลพื้นฐานต่างๆของโปรเจกต์ถ้าเกิดเราจะลงทุนหรือจะเอาไปใช้งานเองก็ตามเนี่ยศึกษาหาความรู้เยอะๆก่อนใช้งานผมเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่จริงๆแล้วก็คงต้องดูโปรเจกต์ครับว่าโปรเจกต์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีมงานเป็นยังไงนะครับความสามารถของแต่ละในทีมงานแต่ละทีมเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าการลงทุนเนี่ยมันคือการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในคริปโตเองการลงทุนในหุ้นทั่วไปการลงทุนในบอนด์การลงทุนในค่าเงินนั้นถ้าเรากระจายความเสี่ยงของได้สมบูรณ์แบบเนี่ยฮะมันก็จะทำให้ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเสียส่วนหนึ่งอาจจะไม่ดีหรือส่วนหนึ่งมันจะดีเนี่ยมันก็จะบาลานซ์พอร์ตไปได้ครับหลายคนเนี่ยกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เพราะว่าเห็นเม็ดเงินนะครับว่าเพื่อนๆสามารถทำกำไรสามารถทำเงินจากตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แต่ที่คนรอบข้างเริ่มทำเงินได้เมื่อนั้นแหละเป็นจุดที่อันตรายมากๆสิ่งที่อยากแนะนำจริงๆสำหรับคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้คือเริ่มศึกษาก่อนแล้วกันว่าบล็อกเชนทำงานยังไง NFT ทำงานยังไงคริปโตทำงานยังไงนะถ้าอยากจะเทรดทำกำไรกับมันเนี่ยควรรักษาเงินของเราเนี่ยให้ปลอดภัยยังไงเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตยังไงเก็บไว้ในโคเวอร์เล็ตยังไงนะครับหรือแม้แต่ตั้ง2 factor ทำยังไงครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะครับขอบคุณครับผมครับ